có vẻ về cho anh. ในนามของส่วนราชการอำเภอร่องคำหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอร่องคำและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอร่องคำรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กรุณาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมเสียงกลองร่องคำแข่งขันประชันกองพื้นบ้านอีสานประจำปี2561ของอำเภอร่องคำในวันนี้กลองเสียงเป็นกลองที่มีมาแต่ยุคโบราณนิยมเล่นกันในงานบุญประเพณีต่างๆเช่นบุญบั้งไฟบุญพระเวทบุญแข่งเรือโดยในยุคแรกเชื่อกันว่าเสียงกลองใช้แทนคำพูดของมนุษย์เพื่อสื่อสารไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์นับถือเพื่ออำนวยพรในสิ่งต่างๆต่อมาเมื่อมนุษย์มีการรวมกลุ่มกับทางสังคมมากขึ้นจะนิยมใช้กลองเสียงตีเป็นสัญญาณเพื่อสื่อสารในด้านต่างๆเช่นตีบอกเวลาเพลงตีบอกเวลาประชุมตีบอกเหตุการณ์ที่ไม่ปกติในหมู่บ้านเป็นสัญญาณบอกเหตุอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นต้นกลองเสียงนิยมตีเป็นกลองคู่ถ้าตีเพื่อการแข่งขันจะแข่งขันโดยการวัดระดับความดังของเสียงเรียกว่าเสียงกลองคำว่าเสียงในภาษาอีสานหมายถึงการแข่งขันซึ่งศูนย์กลางในการจัดการแข่งขันคือวัดและจะเก็บกลองเสียงไว้ที่วัดซึ่งเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านเสียงกลองทำให้เกิดความรักความกลมเกลียวสามัคคีกันในแต่ละหมู่บ้านและเป็นการแสดงออกถึงความสามารถในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านในการจัดทำกลองเสียงและอุปกรณ์ประกอบการเล่นเองดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรมการเสียงกลองอำเภอร่องคำจึงได้จัดงานมหกรรมเสียงกลองร่องคำแข่งขันประจันกองพื้นบ้านอีสานประจำปี2561ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้ 1. เพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้านการเสียงกลอง 2. เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับประชาชนและเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้การเสียงกลอง 3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งความรักความสามัคคีให้กับชุมชนโดยใช้กลไกทางวัฒนประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยววิถีไทยอีสานของอำเภอร่องคำและจังหวัดกาฬสินธุ์5. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์กลองเสียงหรือกลองกิ่งให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับประเทศและอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไปการจัดงานมหกรรมเสียงกลองร่องคำแข่งขันประจันกลองพื้นบ้านอีสานในครั้งนี้อำเภอร่องคำและเทศบาลตำบลร่องคำเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานตามโครงการโดยมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานดังนี้องค์การมหาส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน 250,000 บาทองค์การมหาส่วนตำบลหล่าอ้อยจำนวน 50,000 บาทเทศบาลตำบลร่องคำจำนวน 900,000 บาทรวมงบประมาณในการดำเนินงานจำนวน 1,200,000 บาทและได้รับการสนับสนุนร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานจากส่วนราชการทุกส่วนสถานศึกษาทุกแห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านกรรมการชุมชนนายตำบลร่องคำตำบลเหล่าอ้อยตำบลสามัคคี
พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนทั้ง3ตำบล40หมู่บ้านในอำเภอร่องคำสำหรับกำหนดการจัดงานกำหนดจัดในระหว่างวันที่5ถึง7กุมภาพันธ์2561รวม3วันโดยจัดกิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันเสียงกลองหน้ากว้างเสียงกลองหน้าแคบการแข่งขันกลองตุ้มการแข่งขันกลองยาวการแข่งแห่ขบวนกลองสิงการแสดงโชว์กลองจากต่างจังหวัดการแสดงพืชผลทางการเกษตรการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์การประกวดธิดากลองสิงการจัดซุ้มนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานราชการและเอกชนในอำเภอร่องคำและกิจกรรมอื่นๆอีกหลายรายการด้วยกันสำหรับให้พี่น้องประชาชนได้มาเที่ยวชมงานในครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ให้โอวาทและกล่าวเปิดงานมหกรรมกลองเสียงกลองร่องคำแข่งขันประกันกลองพื้นบ้านอีสานประจำปี2561อำเภอร่องคำต่อไปครับเนี่ยร่องคำท่านนายกรัฐมนตรีตำบลร่องคำท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรร่องคำท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอร่องคำท่านกำลังที่อยู่บ้านสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ก็ตื่นตาตื่นใจนะครับได้มีโอกาสมาครั้งแรกนะครับมหกรรมเสียงกลองร่องคำนะครับก็เป็นการประชันกลองพื้นบ้านอีสานนะครับผมเองเคยเป็นกลองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามก็มีที่วังปีประทุมแต่นั้นแข่งกลองยาวนะถามท่านนายกแล้วแข่งกลองยาวถ้ากลองเสียงก็ที่นี่นะครับผมว่าเป็นนิมิตหมายดีนะครับเมื่อกี้ฟังท่านนายกพูดท่านนายอำเภอคุยกับท่านนายอำเภอสักครู่เนี่ยนะครับก่อนที่ขึ้นมาถ้าเราสามารถที่จะยกระดับนะครับในข้างหน้าเนี่ยได้เป็นหนึ่งในโปรแกรมท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมเชื่อว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นการต่อยอดจากวัฒนธรรมประเพณีที่เราปู่ย่าตายายสร้างสมมาในอดีตนะก็วันปีนี้ต้องขอโทษท่านนายกนะเพราะว่าปีนี้ผมก็เพิ่งมานะเพิ่งมาแล้วก็ในช่วงมาใหม่ๆก็ถูกระบุมีงานหลายงานนะครับปีนี้ก็ยังไม่ได้สนับสนุนอะไรเลยประเพณีนี้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็ฝากท่านนายกเพื่อท่านนายกว่าปีหน้านะครับมาวางแผนเรื่องยาวนะครับแล้วก็รับปากว่าสมมติว่าส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะลองพิจารณาดูถ้างบจังหวัดไม่ได้ก็ลองดูงบจังหวัดนะครับพยายามเอาข้อโปรแกรมท่องเที่ยวแล้วก็มันกระจวบเหมาะนะฮะที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชามาเอาจังหวัดกาฬสินธุ์นะฮะเป็นจังหวัดนำร่องและแก้ไขปัญหาความยากจนมันเป็นเรื่องนึงคือเรื่องเอาการท่องเที่ยวเนี่ยมานำร่องในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนดังนั้นสิ่งที่เขาถามพวกเราก็คือว่าเรามีงานอะไรสำคัญของการที่จะตัดเข้าโปรแกรมตัดเข้าปฏิทินของการท่องเที่ยวในเรื่องไหนนะซึ่งอันนี้ก็ฝากทุกภาคส่วนด้วยว่าการที่จะจัดงานยกระดับได้นั้นมันคงจะต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนของอำเภอร่องคำนะฮะลำพังในอำเภอนายกเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้คงจะต้องอาศัยพี่น้องทุกท่านทุกคนในการที่จะนำเสนอจุดขายจุดแข็งของงานนี้นะฮะให้ยกระดับเป็นสมกับงานระดับชาติในอนาคตนะฮะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่ได้มาชมในวันนี้นะการจัดสถานที่อะไรตามชื่นชมนะฮะทีมงานท่านเองโดยท่านนายกนะครับแล้วก็ต้องส่วนตัวผมชอบภูมิใจเนี่ยซึ่งเป็นการนำเอาแต่ก่อนผมก็มาอยู่อีสานใหม่ๆก็งงท่านนะขึ้นไปดูบนศาลาการประเรียนส่วนใหญ่ศาลาวัดก็จะมีนะครับพอไปศึกษาเนี่ยจะรู้ว่าภูมิใจเลยครับกับพันกับความเชื่อนะครับแม้กระทั่งเรื่องพญาเป็นข้านำกองทัพสัตว์ขึ้นไปลบกับแขนก็มีแมงมุมขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็ในตำราทางพุทธศาสนาก็มีเรื่องครั้งหนึ่ง
อาผู้ศีรษะเนี่ยเป็นมุมมุมนะก็ชักยายลงไปช่วยสัตว์นรกที่ตกนรกนะฮะช่วยให้พ้นจากความทุกข์ความยากผมก็เอาภูมิใจเนี่ยนะผมได้เห็นครั้งแรกครั้งแรกเห็นที่วัดก่อนปีนี้ตอนมาเนี่ยไปเห็นวัดอาจารย์พระมหาสุภาพก่อนเข้าไปเนี่ยท่านก็จะมีให้คนติดภูมิใจแฝงบอกเพื่อเป็นความสิริเป็นสิริมงคลพอท่านนายกยกประยุทธ์นะฮะมาเอากาฬสินธุ์เป็นจังหวัดนำร่องแก้ไขปัญหาความยากจนใช้ชื่อว่ากาฬสินธุ์แท้ที่หนึ่งโดยผมก็เลยเอาภูมิใจเป็นโลโก้ของโครงการกาฬสินธุ์แท้ที่หนึ่งโดยนะครับก็ขอขอบคุณนะทุกภาคส่วนนะครับมาช่วยกันรักษาสิ่งดีงามที่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษพวกเราได้สร้างสรรค์ไว้แล้วผมมองว่าโลกทุกวันนี้นะฮะก็แข่งกันที่ความแตกต่างนะฮะฉะนั้นงานนี้ก็จะเป็นงานที่สร้างความแตกต่างได้เป็นดีเป็นการสร้างความแตกต่างจากพื้นฐานสิ่งที่ปู่ย่าตายายสร้างสมไว้ให้เป็นมรดกนะฮะพวกเราลูกหลานจะทำหน้าที่ในการสืบทอดแล้วก็ทำให้มันยิ่งใหญ่แล้วก็สมศักดิ์ศรีของอำเภอแม้จะเป็นอำเภอเล็กๆนะฮะมีไม่กี่ตำบลก็ตามเนี่ยแต่เราก็สามารถสร้างงานยิ่งใหญ่ได้นะครับขอบคุณหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับของอำเภอร่องคำนี้ที่ได้ร่วมกันจัดงานแล้วก็ให้การต้อนรับขอให้การดำเนินงานในการที่ประสบความสำเร็จผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการนะครับวันนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วผมขอเปิดงานท่าคำสมกรองร่องคำแข่งขันประชันกรองพื้นบ้านอีสานประจำปี2561ของอำเภอร่องคำณบัดนี้ขอกราบขอบคุณครับเราเซ็นกลุ่มมือดังๆครับในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในเวทีนะครับได้ตีกลองนะครับที่ด้านหน้าเวทีนะครับเพื่อแสดงสัญลักษณ์นะครับของการเปิดงานนะครับอย่างเป็นทางการนะครับอีกครั้งหนึ่งครับงานมากกรรมเสียงกลองร้องคำนะครับก็ได้เปิดนะครับอย่างเป็นทางการนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนี้ก็ขอกลับไปเชิญท่านประธานในพิธีนะครับได้มอบรางวัลนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันเสียงกลองนะครับซึ่งการแข่งขันเสียงกลองนะคะก็จะมีสองประเภทด้วยกันนะคะในวันนี้นะคะก็จะมีรางวัลแรกก็จะเป็นการแข่งขันเสียงกลองหน้ากว้างก่อนนะคะครับซึ่งเราได้จัดทำการแข่งในช่วงเช้าของวันนี้นะคะรางวัลแรกนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับกองเสียงหน้ากว้างนะครับจากอำเภอชานุบาลจังหวัดอำนาจเจริญครับเชิญตัวแทนครับค่ะสำหรับรางวัลที่ได้รับนะคะก็จะเป็นใบประกาศพร้อมถ้วยรางวัลนะคะแล้วก็จะเป็นรางวัลเงินสดจำนวน 7,000 บาทค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับจากอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเชิญตัวแทนครับขอเสียงปรบมือด้วยนะคะสำหรับรางวัลที่ได้รับนะคะก็ได้แก่ใบประกาศพร้อมถ้วยรางวัลนะคะเป็นรางวัลเงินสดจำนวน 8,000 บาทค่ะต่อไปครับเป็นรางวัลชนะเลิศกองเสียงหน้ากว้างนะครับประจำปีพุทธศักราช2561ครับกองจากสปป.ลาวครับเชิญตัวแทนครับขอเสียงปรบมือด้วยครับนะครับมาไกลนะครับมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศลาวนะครับค่ะสำหรับรางวัลที่ได้รับนะคะเป็นใบประกาศพร้อมเพื่อรางวัลและก็รางวัลเงินสดจำนวน 10,000 บาทค่ะสำ
ต่อไปเป็นการมอบรางวัลนะครับกองเสียงหน้าแคบนะครับรองชนะเลิศอันดับ3นะครับกองจากบ้านร่องคำหมู่3หมู่9ครับเชิญตัวแทนครับสำหรับรางวัลที่ได้รับนะคะเป็นใบประกาศพร้อมถ้วยรางวัลและก็รางวัลเงินสดจำนวน 5,000 บาทค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ครับกองจากบ้านสวนโคกครับจากอำเภอกำลาสายครับเชิญครับค่ะสำหรับรางวัลที่ได้รับนะคะได้แก่ใบประกาศพร้อมถ้วยรางวัลและรางวัลเงินสดจำนวน 7,000 บาทค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะต่อไปครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับจากบ้านยางใหญ่ครับเชิญตัวแทนครับรางวัลที่ได้รับนะคะเป็นใบประกาศพร้อมด้วยรางวัลและก็รางวัลเงินสดจำนวน 8,000 บาทค่ะต่อไปเป็นรางวัลชนะเลิศนะครับกองเสียงหน้าแคบนะครับประจำปีพุทธศักราช2561ได้แก่บ้านหนองกีรองครับอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับเชิญท่านพันเอกสุปันสายโรจน์ครับท่านประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอต้องทำเป็นตัวแทนครับครับกองจากบ้านน้องกิโลนะครับขอบคุณครับไทยรางวัลที่ได้รับนะคะเป็นใบประกาศพร้อมด้วยรางวัลและก็เงินสดจำนวน 1,000 บาทค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะครับในลำดับต่อไปก็หาภาพนะครับร่วมกันนะครับก็เป็นความสำเร็จนะครับการแข่งขันกองเสียงหน้าแคบแล้วก็กองเสียงหน้ากว้างนะครับในมหกรรมเสียงกองร้องคำนะครับวันที่5นะครับวันแรกของการแข่งขันนะครับ